สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอมก.พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กำลังเป็นประเด็นเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังก็จะเป็นเรื่องราวของสมาชิกจากวงวรรณวันนะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการประกาศออกมาว่าจะขึ้นสเตจพิเศษนะครับเพื่อโชว์การแสดงพิเศษให้กับแฟนๆดูในงานประกาศรางวัลนะครับของทาง Mnet นั่นก็คือ Mnet Asian Music Award นั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่ได้มีการประกาศออกมานะครับเหล่าแฟนคลับของวรรณวันเนี่ยก็ต่างส่งเสียงเรียกร้องฮือฮากันมากๆเลยนะครับกับการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ3ปีของสมาชิกจากวงวรรณวันนะครับหลังจากที่ได้มีการหมดสัญญาของวงไปนะครับสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็ต่างแยกย้ายไปทำงานส่วนตัวของตัวเองกลับค่ายของตัวเองแล้วก็เดบิวต์เป็นศิลปินในวงต่างๆนะครับและก็ล่าสุดนะครับในวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับคิมแจฮวานะครับได้มีการโพสต์รูปของตัวเองแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกในวงวรรณวันนะครับลงบน Instagram ส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นว่านานแล้วที่เราไม่ได้เจอกันหลังจากที่แจฮวานะครับได้มีการโพสต์รูปนี้ลงไปใน Instagram ส่วนตัวเนี่ยแฟนคลับก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ฮือฮากันมากๆเลยนะครับกับการรวมตัวกันครั้งนี้ของเหล่าสมาชิกจากวรรณวันโดยการรวมตัวในครั้งนี้นะครับก็จะขาดไลควันลินที่กำลังทำกิจกรรมอยู่ในต่างประเทศในตอนนี้นะครับทำให้สมาชิกของวรรณวันตอนนี้เนี่ยมีเพียง10คนเท่านั้นนะครับที่ได้มีการมารวมตัวกันซึ่งเมื่อโพสต์รูปนี้ลงไปนะครับแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นพวกเขาเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับจากที่ไม่ได้เจอกันเลยตั้ง3ปีนะครับหลังจากที่มีการยุติวงวรรณวันไปตอนนี้นะครับแฟนคลับเนี่ยก็ดีใจกันมากๆนะครับที่ได้เห็นอะไรดีๆแบบนี้อีกครั้งสำหรับการรวมตัวกันของสมาชิกวรรณวันในครั้งนี้นะครับก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะขึ้นสเตจพิเศษนะครับในงานประกาศรางวัลของทาง Mnet ที่จะจัดขึ้นในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสเตจพิเศษนะครับที่มีการรวมตัวกันอีกครั้งหลังจากที่จบการโปรโมทแล้วก็แยกวงไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการฝึกซ้อมและก็แน่นอนนะครับว่าสเตจที่จะโชว์ในงานนี้เนี่ยคงจะเป็นสเตจที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าวรรณวันก็คงจะตั้งใจทำโชว์นี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อมอบให้กับแฟนๆที่ยังรอพวกเขาอยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของวรรณวันเนี่ยก็มารอดูสเตจพิเศษสเตจนี้นะครับบนงานประกาศรางวัลของทาง Mnet อย่าง Mnet Asian Music Award 2021ที่จะจัดขึ้นในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับมารอเป็นกำลังใจให้กับเหล่าสมาชิกจากวรรณวันกันนะครับหลังจากนี้หากมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวรรณวันมาอัปเดตในงานนี้อีกนะครับเราก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ